สวัสดีครับวันนี้เราสยามเรโทรเป็นวันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดเราจะทำวันหยุดให้เป็นประโยชน์คือวันนี้เราเอาส่วนท้ายมาทำกันที่ปทุมวันครับมาทำกับเฮียตีครับนี่ครับเฮียตีกำลังต่อส่วนท้ายอยู่เลยเราวันนี้เรามาทำส่วนท้ายของนัสสัน520ครับของผมเองคันสีเขียวเราตอนนี้เราจะเปลี่ยนส่วนท้ายใหม่ให้มันวิ่งสบายขึ้นกับเครื่อง1300 ซีซียางขนาดยางตอนนี้ที่เราใส่จะเป็นยาง185/65 R14 นะครับขอบ14นั่นเองอันนี้ก็จะทำให้วิ่งสบายขึ้นโดยให้เฮติทำส่วนท้ายให้นะครับอันนี้ครับนี่คือส่วนท้ายเดิมที่เราเอามาให้เฮียเขาดูด้วยเบอร์อะไรนะ839ครับ839ใช่ไหม839ก็คือเฟิง39ใช่ไหมฮะ48เรียกเป็น 4.8 แต่39คือ 4.8 นี่คือเดิมๆของ520 520ครับแล้วเราเปลี่ยนเป็นเบอร์อะไรนะครับพี่4.3ครับ 4.3 นี่มันได้ทั้งต้นทั้งปลายอย่างที่เขานิยมใส่กัน 4.1 เนี่ยคือต้นมันจะหนืดใช่ไหมฮะใช่ครับต้นหนืดกว่าครับเนี่ยบอกต้นหนืดอ๋อ 4.1 เนี่ยบอกต้นหนืดกว่าใช่ครับสังเกตเราจะให้ดูสังเกตเวลาเลือกฟังท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบางคนไม่รู้ว่าฟังท้ายนี่เป็นของอะไรเฮียบอกว่าให้ดูตัวนี้ครับตัวกั้นระหว่างเฟืองจะมีตัวนี้ถ้าเกิดเป็นของกระบะจะมีตัวนี้ครับถ้าเกิดของรถเก่งก็จะมีใช่จริงๆของดัสสันจะเอาของซิติกมาใส่ได้แต่ก็ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปใช่ต้องแปลงตัวนี้เพิ่มใช่ครับซึ่งเฮียเขากำลังจะทำอยู่ใช่ครับเฮียกำลังโมดิฟายให้อยู่ก็ถ้าใครสนใจก็มาได้นะครับจุฬาซอย30โอ้โหประชายนครับติดต่อเฮียตีได้เลยนะเดี๋ยววันนี้เราก็พอใส่เสร็จเราจะลองวิ่งกันดูครับคืนนี้ว่าจะจิตจัดขนาดไหนลองดูติดตามคลิปต่อๆไปแล้วกันครับ